คุณผู้ชมคะการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงเวลานี้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ทฤษฎีสมคบคิดที่มาของเชื้อไวรัสกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาและกำลังเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราควรที่จะทำความเข้าใจอย่างไรผ่านการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐและการใช้แนวทางทางการทูตมาต่อสู้กันในเรื่องนี้ช่วงนี้เราเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับที่มาร่วมรายการนะครับช่วงนี้เราเห็นที่เด่นชัดมากขึ้นนะครับสิ่งที่เรียกว่าสงครามทฤษฎีสมคบคิดระหว่างอเมริกากับจีนนะครับสองประเทศนี้แน่นอนครับไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมิตรกันในด้านอื่นๆก็ตามแต่ว่าในทางด้านการเมืองความมั่นคงนี่มองหน้ากันไม่ได้เลยนะครับทฤษฎีสมคบคิดของสหรัฐอเมริกาก็คือว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของโควิด-19 ด้วยการยอมให้เชื้อไวรัสตัวร้ายตัวนี้หลุดรอดมาจากห้องแลบในอู่ฮั่นนะครับแล้วก็ทำให้ทั้งโลกเดือดร้อนจีนก็มีทฤษฎีสมคบคิดของตัวเองนะครับบอกว่าอเมริกาเนี่ยตัวดีก็ไปมองดูตัวเองเถอะนะครับไปดูไอห้องแลบที่อยู่ที่ฟอร์ดเดทริกนะครับที่แมรี่แลนด์นี่แหละที่นั่นเป็นที่เก็บตัวอย่างเชื้อโรคร้ายๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอีโบลาซาร์สไข้ทรพิษทั้งหลายนะครับแล้วก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีพวกเชื้อโรคหลุดมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าไอ้ฟอร์ดเดทริกเนี่ยจะเป็นแหล่งกำเนิดของโควิด-19 ด้วยนะครับอาจารย์ฟังดูแล้วตอนนี้เชื่อทฤษฎีไหนมากกว่า หรือว่าไม่เชื่อเลย คืออย่างนี้ค่ะแล้วเราเอาแฟกต์ก่อนนะคืออาจารย์มั่นใจว่าทั้งสองประเทศในทั้งสองพื้นที่นะคะทั้งอู่ฮั่นแล้วก็ทั้งตัวฟอร์ดดีทริกเองเนี่ยคือต่างคนต่างมีอินสติทูตก็คือมีสถาบันที่ทำการวิจัยมั่นใจว่าทั้งสองที่มีแน่ๆแล้วก็มั่นใจด้วยว่าสองที่นี้วิจัยคือการมีเชื้อโรคเพื่อไปวิจัยในแง่ของสุขภาพในแง่ของเซฟตี้ของเอาท์เบรกใดๆก็ตามเป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันอันนี้เป็นในท้ายที่สุดถามว่าเชื่อข้างไหนตอบไม่ได้ค่ะเหตุผลเพราะว่าในท้ายที่สุดข้อมูลที่เป็นความจริงจริงๆของทั้งสองข้างตอนนี้ต่างคนต่างโยนข้อมูลและสังเกตค่ะโยนข้อมูลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งสิ้นซึ่งเป็นข้อมูลหลักข้อมูลใหญ่ที่ใช้ในการโต้ตอบกันไปมาแล้วก็ด้วยความที่พอไปแท็กดูจริงๆไอ้ข่าวเนี้ยมันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะพอตอนแรกรู้ว่าจะมาตอบคำถามนี้นึกในใจว่าทำไมมันคุ้นๆมันเหมือนปีที่แล้วมันก็ได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนแรกที่มันสตาร์ทปรากฏว่าพอไปลองไปตามอ่านดูในลักษณะของการเอาเรื่องนี้ conspiracy แล้วมาผ่าน social network พบว่าพอข่าวนึงมันออกไปลักษณะของ social network มันไวมากเลยนะคะต่างคนต่างพรีเซนต์ข้อมูลซึ่งถูกทั้งคู่นะคะอู่ฮั่นเองก็มีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงทางด้านเกี่ยวกับhealth เนี่ยอยู่แล้วก็เป็นสถาบันที่เขาเรียกว่าก็ชั้นนำพอสมควรในขณะที่แต่นี้กิมมิกนิดนึงสถาบันของสหรัฐอเมริกามีความเกี่ยวข้องกับทหารค่อนข้างสูงถูกไหมคะมันก็โยงไปเรื่องของไบโอเวปอนพวกนั้นไปแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นข้อมูลนะคะพอไปตามอ่านดูมันเหมือนแต่ละช่วงที่เอาข้อมูลออกมาปล่อยกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างคนต่างย้อนเรื่องกันว่าอ่ะถ้าเราเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่าเราพบคนไข้ที่จีนแต่พอไปอ่านอินโฟเมชันจีนก็พยายามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้นั้นเนี่ยอาจจะมาจากการที่ทหารสหรัฐอเมริกาหรือใดๆก็ตามเข้ามาพอเราไปไกลกว่านั้นอีกเราก็พบว่ามันมีเชื้อโรคอื่นที่ไปลิงก์กับโรคอื่นๆที่สหรัฐอเมริกามีคือมันเหมือนให้เราตามอ่านไปเรื่อยๆจนในที่สุดข้อมูลมันแก้กันเองมันเหมือนพอข้อมูลอันนึงออกมาพอไปตามอ่านอ้าวชิ้นนี้ถูกแก้แต่ชิ้นนี้ก็ไปสร้างแง่มุมใหม่ออกมาอีกพูดง่ายๆเรากำลังเข้าไปสู่ conspiracy theory ที่สองมหาอำนาจเนี่ยค่ะใช้วิกฤตงวดเนี้ยใช้สิ่งที่ทั้งโลกกระทบหมดนะคะทั้งโลกกระทบหมดอาจารย์ทางด้านการระหว่างประเทศถึงกับขนาดออกมาบอกว่ามันอาจจะเกิดการ rearrange ใหม่มันเกิดการลำดับความเป็นมหาอำนาจลำดับขั้วกันใหม่อันเนี้ยเป็นทั้งสองประเทศต่างกำลังใช้จุดช่องโหว่ของการที่ในที่สุดข้อมูลมันถูกสาวไปเรื่อยมันไม่จบสักทีนะคะเนี่ยตามอ่านเหมือนลึกเข้าไปเรื่อยจนไปถึงจุดไหนในประวัติศาสตร์เราไม่รู้อะค่ะแล้วมันก็เลยทำให้เราสงสัยทั้งสองประเทศเอาจริงๆคือถ้าทำมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรก็ได้นะแต่ว่าจริงๆประเด็นอยู่ที่ว่าใครทำให้ใครเชื่อใครมากกว่ากันมากถูกต้องค่ะ ดังนั้นเนี่ยพอคุณเทพชัยถามอย่างเงี้ยเลยทำให้ฉุกใจคิดว่า เราอะอยู่ใน conspiracy ของทั้งคู่ในที่สุดการตัดสินใจเลือกว่าเราเชื่อว่าแฟกต์เป็นของข้างไหน
บางทีอ่านไม่ใช่การเลือกบนข้อพิสูจน์ไม่น่าใช่แล้วล่ะในท้ายที่สุดแต่ละประเทศจะเลือกด้วยความที่มองเห็นว่าจากนี้ไปฉันควรอยู่ข้างไหนเท่ากับเรายอมรับว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่คอนสปิเรซีของกันและกันหรอคะคอนสปิเรซีของทั้งสองประเทศนี้ในการดูว่าใครเป็นแอลไลส์มากกว่าค่ะอาจารย์เห็นอันตรายของการหยิบทฤษฎีสมคบคิดมาใช้เพื่อที่จะเป็นอาวุธในการต่อสู้กันระหว่างสองมหาอำนาจนี้อย่างไรคะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแรกแต่ว่าเรื่องของที่มาไวรัสนี่ดูเหมือนจะตอบโต้กันหนักมากนะคะในช่วงนี้ค่ะคือถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะตอบได้ไม่ชัดแต่พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตแล้วก็ภัยพิบัตินะคะมันถามว่ามันน่ากลัวแค่ไหนมันน่ากลัวตรงที่ว่าสองแบบถ้าต่อเนื่องจากที่เมื่อกี้เราพูดกันการที่ตั้งข้อสงสัยแบบนี้ส่วนหนึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับว่ามีการพัฒนาไบโอเวปอนส์อยู่ทั้งคู่มีสถาบันเหล่านี้ที่สถาบันเหล่านี้แทนที่จะเป็นสถาบันที่สามารถบอกข้อมูลรายละเอียดเราได้อย่างโปร่งใสเพราะเป็นสถาบันที่ทำวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงในมนุษย์เรื่องของการที่เราจะมีสุขภาพใดๆก็ตามกลับกลายเป็นว่าสถาบันเหล่านี้มีชั้นใต้ดินไหมมีอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมซึ่งทำให้สร้างความหวาดกลัวลึกๆต่อประเทศที่จะเป็นพันธมิตรหรือเลือกที่จะไม่อยู่ข้างกันเพราะไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดเขามีอะไรอยู่มันสร้างพันธมิตรบนความกลัวด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่อยู่บนว่าเราเชื่อใครแล้วคิดว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากใครเท่านั้นมันย้อนไปถึงกันว่าเราต้องกลัวใครไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นในมุมนึงเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าเราจะไม่มีวันได้รู้ว่าตกลงว่าความมั่นคงแห่งมนุษย์ผ่านสถาบันการวิจัยแบบนี้จะได้คำตอบแบบไหนอันนี้แบบนึงแบบที่สองเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าก็คือว่าในหลักของวิกฤตโดยปกตินะคะในปกติเวลาเราเกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเนี่ยเราเคยเชื่อซึ่งทฤษฎีนี้สงสัยล้มไปแล้วนะคะเราเคยเชื่อว่าวิกฤตมันสร้างพันธมิตรถึงก็มีคำพูดว่า conflict เนี่ยนะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ย disaster crisis เนี่ยมันเป็น diplomatic policy มันเคยถูกเชื่อแบบนี้เลยนะคะว่ามันจะทำให้ร่วมมือกันถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆนึกถึงวันที่เราถ้าเราไม่เอาไอ้เรื่องการโทษกันเดี๋ยวไว้ข้างๆก่อนนะทุกคนพยายามช่วยกันค้นอันนี้อาจจะไม่เดี๋ยวโควิดดิฉันอาจจะไม่รู้ลึกขนาดนั้นแต่ตอนเชื้อโรคหลายๆโรคเราเห็นนักวิชาการนักวัคซีนนักอะไรทั้งหลายแหล่ของทั่วโลกไปรวมตัวกันเพื่อคิดค้นเพื่อดิสคัสข้อดีข้อเสียของวัคซีนที่ต่างคนต่างพัฒนามาเพื่อจะร่วมมือกันเนี่ย มันน่าจะเกิดภาพนั้นแต่พอมันเกิดภาพนี้อ่ะมันทำให้เรารู้สึกคือในความร่วมมือที่ควรจะเกิดมันไม่เกิดแล้วแถมวัคซีนที่ควรจะเป็นสิ่งที่มาแก้ไขตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าวัคซีนถูกเปรียบเทียบใช่ไหมคะวัคซีนที่มาจากสองแหล่งถูกเปรียบเทียบเริ่มมีการให้จำนวนมากของวัคซีนไปที่ใดๆเริ่มมีการกีดกันอันนี้เท่าที่เห็นว่าไอ้วัคซีนตรงไหนจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วจะเข้าประเทศไหนได้แค่ไหนจะทำอะไรกันต่อได้แค่ไหนมันเลยกลายเป็นว่าขนาดนี้เราจะเจอวิกฤตระลอกต่อไปต่อจากซึ่งจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะโควิดเนี่ยก็คือว่าการที่จะสร้างพันธมิตรต่ออยู่บนเงื่อนไขของความกลัวในเหตุผลแรกและอยู่บนเงื่อนไขของการที่เราไม่รู้ว่าเราต้องเลือกเพื่อให้เราสามารถติดต่อสามารถค้าขายสามารถเป็นพันธมิตรได้อย่าง trusted อะคือเขาก็เชื่อเราเราก็เชื่อเขาครับอันนี้น่ากลัวค่ะการแบ่งขั้วด้วยความมั่นคงทางมนุษย์ที่เป็นเรื่องโลกภัยที่เป็นเรื่อง security แบบนี้มันน่ากลัวกว่าการที่เราต้องมานั่งกังวลเรื่องนิวเคลียร์เรื่องไบโอเวปอนส์อีกนะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอีกเวทีหนึ่งของการแข่งขันระหว่าง2มหาอำนาจใช่มั้ยครับใช่ค่ะจริงๆสิ่งที่เราคุยกันอยู่ในขณะนี้นะครับไอ้ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็นมันก็คือการโฆษณาชวนเชื่อนะอาจารย์ใช่มั้ยใช่ค่ะเป็นการแย่งชิงคือคุณท่านผู้ชมสังเกตนะไอ้เรื่อง conspiracy เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นเวลาที่มันมีสิ่งที่เป็น bad news สิ่งที่เป็นความไม่ปกติอะค่ะมันจะเกิดระหว่างเนี้ย conspiracy มันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าทุกอย่างมันปกติดีมันจะไม่เกิดถูกไหมคะมันตั้งคำถามไปก็เท่านั้นคนแฮปปี้ดีคนมองไม่เห็น conspiracy โดยเนื้อแท้คือทฤษฎีของสมคบคิดเนี่ยในท้ายที่สุดเราจะงงไปกับมันเราจะลงไปกับมันว่าตกลงฉันต้องเชื่ออะไรในสุดวันหนึ่งฉันเลือกในความงงอันนั้นน่ะแต่ในการเลือกเชื่อเราเลือกเชื่อจากสิ่งที่เราเห็นแปลกมากเลยนะคะคือ conspiracy theory ปกติเนี่ยมันจะมองไม่เห็นถึงที่สุดแต่กลายเป็นว่าตอนเราเลือกเชื่อสิ่งที่เราเห็นแปลว่าอะไรเนี่ยอย่างสงครามใช่ป่ะแล้วคนต้องพยายามหาคนต้องพยายามหาพวกคนต้องพยายามหาความร่วมมือใต้ดินส่ง information ซึ่งกันและกันดังนั้นเราก็สร้างไอ้แคมเปญพวกนี้ขึ้น
เพื่อทำให้เราได้แอลไลน์ทั้งบนดินทั้งใต้ดินคราวนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็พยายามสร้างแบบนี้อีกบนอะไรบนตอนนี้ทุกคนกลัวหมดแล้วก็สร้างมันบนความกลัวเนี่ยแหละแล้วแถมความกลัวนี้อะไรด้วยนอกจากกลัวว่าตกลงมันอะไรกันแน่ยังต้องกังวลถึงทางออกทุกประเทศอยากได้ทางออกมากตอนนี้ทางออกหนึ่งในนั้นคือการมีวัคซีนที่ไปได้ไกลและยังไม่จบนะคะได้วัคซีนแล้ววัคซีนนั้นต้องเป็นเซอร์ติฟิเคทในความร่วมมือต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นมันโอ้มันหลายล็อกมากค่ะว่าไปแล้วก็เป็นงวดนี้ทฤษฎีนี้พอมาใช้กับโรคภัยนี่น่ากลัวกว่านะคะน่ากลัวกว่าเขาประกาศได้เฉยๆแน่ดิเท่ากับยิ่งตอกย้ำว่าเรานี่กำลังอยู่ในโลกยุคหลังความจริงไหมคะอาจารย์ปรากฏการณ์ยุค post truth นี่แหละแล้วก็ยิ่งมาเจอทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็มาบวกกับระบบโซเชียลมีเดียที่กระจายข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็วและคนพร้อมจะเชื่อรัฐบาลก็อาจจะยิ่งปั่นความคิดปั่นกระแสตรงนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยไหมคะเป็นยุคที่ความจริงไม่สำคัญละมันอยู่ที่ว่าเราอยากเชื่ออะไรมากกว่าใช่ไหม อันนี้ดิลเลม่ามากเลยคือในยุคเนี่ยมันเหมือนไก่ไข่ยังไงไม่รู้เกิดใครเกิดก่อนกันไม่รู้คือในยุคที่ข้อมูลมันเยอะมากนะตอนนี้ข้อมูลมันเยอะมากจริงแล้วเราถูกทำให้เห็นข้อมูลละกันและการผ่าน AI ความไร้พรมแดน globalization ในยุคหนึ่งแต่จังหวะเนี้ยมันเป็นการที่พอข้อมูลมันเยอะอะค่ะมันกลายเป็นว่าเราสร้างความจริงกี่ชุดไม่รู้เวลาเราพูดว่า post truth เนี่ยความจริงกี่ชุดไม่รู้นะคะมันเลยไปอยู่ที่มันอยู่ไปอยู่ที่ความเชื่อทำไมถึงไปอยู่ที่ความเชื่อเพราะคุณรับข่าวสารเร็วมากแล้วมันเยอะมากแล้วคุณไม่มีเวลาตรวจสอบอย่าง conspiracy ผ่านยิ่งผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนเราเข้าไปอ่านทีนึงเราจะถูกลากให้ไปอีกที่หนึ่งสังเกตไหมคะเวลาเราอ่านบางทีเราอ่านไม่ได้จบหรอกไปเจอคีย์เวิร์ดบางอ่ะเราไปอีกที่แล้วเราไปที่แล้วก็จะถูกลากดำดิ่งไปในรูทเนี้ยในการคำนวณข้อมูลที่จะให้เราเข้าไปดังนั้นเราจะถูกล็อกอยู่ในความเชื่อแบบหนึ่งทันทีจนต่อให้วันหนึ่งไปเห็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งเราก็จะมองว่าข้อมูลชุดนั้นไม่ใช่ไปแหละเพราะเราถูกฝังไปในอีกทางนึงดังนั้นเนี่ยการใช้แบบนี้มันเร็วมากแล้วมันก็ทำให้โลกต่อจากนี้ไปอะค่ะมันเลยเป็นเรื่องของการช่วงชิงสังเกตว่าครั้งนู้นตอนที่ได้ไปใส่ถามในแง่ที่ว่าตอนสงครามนู่นนี่นะสงครามเย็นที่เรามีเนี่ยมันค่อนข้างช้าหน่อยนะการใช้ไอ้ conspiracy แล้วพยายาม spread outงวดนี้เร็วมากตอบโต้กันแบบวินาทีต่อวินาทีท่าทีต่อท่าทีแล้วก็คนนั้นซัดโซเชียลเน็ตเวิร์กมาคนนี้ทวีตกลับคนนั้น Facebook คนนี้เว็บคนย่อยอ่ะไม่ทันคนย่อยไม่ทันจริงๆค่ะเพราะฉันจะอยู่ที่ความเชื่อใช่ค่ะแล้วก็ความเชื่อนั้นมันพอดีว่าความเชื่อมันไม่หยุดแค่นั้นอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นในข่าวที่คุณเต๋าพูดว่าการจะเข้าไปตรวจอู่ฮั่นอีกรอบอันเนี้ยถามว่าทำไมไม่อยากให้ตรวจนี่ถ้าเราพูดถึงการไปตรวจปูพรมเฉยๆเพื่อจะดูซิว่ามันมีการพัฒนาการของโลกมันจะเป็นไปได้ไหมที่วัคซีนเฟสต่อไปของจีนเองจะพัฒนาขึ้นมาตอบรับกับอะไรได้หลายๆเรื่องข้าพเจ้าเป็นคนจีนก็ไม่แน่ว่ายอมเหตุผลเพราะว่า conspiracy ไปทำให้การตรวจเพื่อความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องว่าถ้า WHO เข้าตรวจจริงๆมันชะลอการฟื้นคืนของเขาทันทีตอนนี้ก็ฟื้นไปแล้วนะคะแต่ถ้าเข้าไปอีกรอบแค่เข้าไปปรากฏตัวก็ตั้งข้อสงสัยให้กับบรรดาคอนสปิเรซีทั้งหลายแหละไม่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อและถ้าผลออกมาจริงๆสมมุติไม่มีอะไรเลยนะแต่ไปตรวจพบคลัสเตอร์อีกสักคลัสเตอร์หนึ่งเขาก็จบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาย่อมต้องไม่ยอมค่ะอย่างที่บอกวันนี้มันไม่ใช่การสร้างให้เชื่อสร้างให้มั่นใจแล้วหาแอลไลน์แบ่งขั้วงวดนี้มันหมายถึงทางออกของประเทศนั้นๆในการฟื้นตัวด้วยว่าจะจับคู่กับใครแล้วไปได้จริงหรือเปล่าอาจารย์ครับถ้ากลับมาดูประเทศเราเนี่ยเราได้ยินเรื่องข่าวหรือเห็นข่าวปลอมเฟกนิวส์ทั้งหลายเนี่ยแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์อะไรไหมครับที่มันเข้าข่ายเป็นทฤษฎีสมคบคิดในประเทศไทยปกติคนจะทำทฤษฎีของสมคบคิดได้อะมักต้องมีอำนาจในมือสูงมากนะคะประเทศเราอาจไม่มีอำนาจขนาดนั้นคือหมายความว่าอย่างที่บอกอะค่ะทำไมคนที่ทำ conspiracy theory เรามักจะเจอในคู่ขัดแย้งที่เป็นมหาอำนาจทำไมเราถึงเจอต่อให้ไม่ใช่มหาอำนาจแบบ top 10 top 5เนี่ยเราก็จะเจอในคู่ความขัดแย้งที่เป็น conflict ระดับชาติต่อชาติไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย conspiracy เลยเหมือนถูกหยิบยืมมาให้ใช้ว่ามันอยู่ในระดับที่สูงมากแล้วพัวพันกับ national security ที่ค่อนข้างสูงย้อนกลับมาประเทศเราเนี่ยเรามีบทบาทคอนสไปร์ตรงนั้นเนี่ยน้อยเป็นเพราะฐานะของประเทศเราไม่ได้จ
จะบอกไม่ได้สูงส่งก็จะทับถมประเทศตัวเองเกินไปไม่ได้เป็นมหาอำนาจในเชิงที่จะเกิด convening power คืออำนาจในการชักชวนหรือรวบรวมให้แบ่งพวกได้ง่ายนะแต่มีสิ่งที่คล้ายคลึงใช้คำพูดนี้ดีกว่าค่ะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะไม่ต้องไหนอื่นไกลเลยค่ะคุณเทพชัยง่ายๆเลยค่ะวัคซีนมันก็เกิดคำถามขึ้นมากมายใช่ไหมคะตั้งแต่ทำไมเราไม่เข้าโควิดการเข้าโควิดมุมนึงเราบอกว่าเราไม่ใช่ประเทศที่อาจจะฐานะไม่ค่อยดีแต่พอมีประเทศที่ฐานะดีกว่าเข้าเราก็บอกว่ามันต้องใช้เงินสูงมีความไม่แน่นอนในการเทสใดๆก็ตามอธิบายไม่เคลียร์พออธิบายไม่เคลียร์ปุ๊บแอสตราซึ่งเป็นวัคซีนหลักซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนหลักแอสตราซึ่งมีสายการผลิตอยู่ในประเทศด้วยเอ้าไม่ทันขาดแล้วเหมือนกับเราถูกฟอร์ซอ่ะในมุมนึงเราถูกฟอร์ซไปที่ซิโนแวคเราถูกฟอร์ซไปที่แอสตราแล้ววันนึงมันก็หยุดทั้งที่ก็ไม่มีอันอื่นเข้ามาด้วยแล้วมันก็เริ่มสามารถจัดการมันได้ใหม่อ้าวซิโนฟาร์มาแล้วทีนี้ตอนนี้เริ่มพูดมันก็เลยกลายว่าตอนนี้คนเดาคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเมื่อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะไม่ถึงกับ conspiracy หรอกค่ะแต่มันมีนัยยะบางอย่างซึ่งทำให้เกิดความไม่เคลียร์ว่านี่มันคืออะไรทั้งที่เรามองเห็นที่อื่นแล้วก็อาจจะเห็นไม่หมดนะเอาเข้าจริงเราเห็นที่อื่นที่สามารถบริหารจัดการวัคซีนได้อย่างชนิดที่เรียกว่าคนไม่ต้องร้องขอคนไม่ต้องเดือดร้อนมากคนไม่ต้องพูดง่ายๆรอก็ยังไม่มีอ่ะขนาดไปนั่งรอแล้วยังไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำตอบพอมันไม่มีคำตอบมันเหมือนใครพยายามชักจูงให้เราต้องไปในทางเลือกเดียวทางเลือกเดียวนี่ไม่เรียกทางเลือกนะคะเขาเรียกไม่มีทางเลือกเราควรจะได้มีทางเลือกมันก็สิ่งที่คล้ายกันคือมันทำให้เราฉุกคิดสงสัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ค่ะมันอาจจะไม่ถึงกับขนาดคอนสไปร์เหมือนที่เราคุยกันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาแต่ฉันว่ามันคล้ายคลึงกันในแง่การตั้งข้อสงสัยแล้วมันไม่มีคำตอบสักทีมากกว่าแล้วก็ทำให้คนเชื่อด้วยคล้อยไปด้วยนะครับใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคนก็จะแบ่งขั้วสถานการณ์จะคล้ายกันเลยก็คือคนที่มีความรู้สึกว่ารัฐก็พยายามอย่างมากที่สุดแล้วก็ได้เท่านี้แหละรอหน่อยจะเป็นไรก็เข็มเจียมตัวไว้ในบ้านหน่อยในขณะที่อีกมุมนึงก็จะมองว่านี่เป็นเกมของการจัดสรรนี่เป็นเรื่องของการที่ไม่สามารถมองอย่างกลางหน่อยอาจจะมองว่าการวางแผนการจัดสรรแย่มากการทำ business continuity เลวร้ายมากใช่ไหมคะมันไม่ just in time เลยอะเทคนิคพวกนี้ไม่เกิดขึ้นแต่มันสามารถมองไปอีกสุดตรงได้เลยว่ามันพยายามทำให้เราต้องเลือกในสิ่งที่เลือกไว้ให้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ตั้งข้อสงสัยได้ไม่ผิดที่สังคมตั้งข้อสงสัยค่ะจะตั้งหลักกันยังไงดีคะอาจารย์ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลกันมากแล้วทำให้เกิดสภาพโกลาหลในเชิงความคิดเพราะว่าใครนำความคิดได้ทฤษฎีสมคบคิดใครมีคนเชื่อมากกว่าก็อาจจะนำทิศทางของสังคมได้นะคะสื่อมวลชนเองก็เผชิญความยากลำบากความท้าทายในช่วงเวลานี้นะคะภาครัฐเองก็คงจะยากเหมือนกันในการจัดการในเชิงความคิดการบริหารความเสี่ยงต่างๆควรที่จะตั้งหลักกันยังไงคะอาจารย์พูดในทางทฤษฎีพูดได้ทั้งนั้นเลยค่ะว่าเราต้องมีข้อมูลเราต้องเปิดเผยข้อมูลเราต้องเอาข้อมูลมาทบกันเพราะข้อมูลเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างเคลียร์แต่ปัญหามันอยู่ที่ข้อมูลนี่แหละค่ะว่าปัญหาอยู่สองล็อกข้อมูลเราที่มีคุณภาพมากพอเร็วมากพอที่จะเอามาชี้แจงให้ภาคสาธารณะอย่างเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ไหนอันนี้ยังไม่ยากเท่าข้อสองค่ะเราให้ข้อมูลมากแค่ไหนอันนี้สองอันนี้เป็นตัวที่ล็อกที่ทำให้ยากท่ามกลางคือเราห้ามโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้แล้วเราห้ามนิสัยการหิวข่าวหิวข้อมูลเงี้ยเราทำไม่ได้หนักกว่านั้นอีก behavior คือการแชร์ไวไปสั้นไม่อ่านรายละเอียดดังนั้นตรงนี้เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะมันกลายเป็น norms มันกลายเป็น culture สอนกันยังไงก็ไปไม่ได้แล้วค่ะดังนั้นมีวิธีเดียวก็คือผู้ที่ให้ข้อมูลหลักต้องสู้ viral ให้เท่าเพราะมันจะเกิดการปะทะกันอย่างที่คุณเทพชัยบอกก็คือว่าพอมันเราต้องเลือกเชื่อใช่ไหมคะแต่ถ้าข้อมูลมันทันกันแล้วมันตีโต้เหมือนที่ตอนนี้เรา3คนมานั่งคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเชื่อคอนสปิเรซีฝั่งไหนดีระหว่างจีนกับอเมริกาเพราะอะไรเพราะเรารับข้อมูลที่เขาปะทะกันเท่ากันอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลือกเชื่อทั้งนั้นเขาจะเลือกเชื่อใครในท้ายที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าใครฝังได้ก่อนรัฐก็ต้องแข่งในการให้ข้อมูลพวกนี้ดังนั้นข้อ1ที่ว่าต้องให้ข้อมูลให้เร็วให้ข้อมูลให้ชัดเจนและอธิบายข้อมูลทุกอย่างได้อย่างชัดเจนปัญหาไม่เลยไปติดล็อกที่2ที่ยากกว่าก็คือรัฐจะให้ข้อมูลแค่ไหนจริงๆตั้งแต่อดีตมาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมันจะมีวิธีการคิดซึ่งเก่ามากเลยนะคะก็คือ need to know basis ใช่ไหมคะคือแบบคล้ายๆกับ
ค่ะแค่รู้เท่าที่ควรให้รู้ปกปิดหลักเปิดเผยเป็นครั้งๆไปแล้วก็บวก IO ครับบวก IO เข้าไปด้วยบวก IO โอ้โหนี่ตอนนี้ทุกวันนี้ที่อ่านก็ไม่รู้นะคะอันไหน IO I ไม่ O นี่งงไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันเอาเข้าจริงอะค่ะรับต้องในการต่อสู้เกมนี้ของข้อมูลข่าวสารที่เยอะแยะ fake news ก็เยอะโหมันไม่ใช่การไล่ตามปิดมันไม่ใช่มันคือการไล่ตามไปสู้มากกว่าเพราะคุณไล่ตามปิดไม่มีวันปิดเหมือนทุบตัวตุ่นนะมันก็จะไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้แล้วทีนี้คุณแล้ววิสัยของการพยายามไปปิดคือวิสัยของคนที่ไม่แก้ไขมันเป็นวิสัยของคนที่ไล่ตามตัดทิ้งถูกไหมโดยเนเจอร์ถ้าเราสู้ได้เราลอนช์ข้อมูลสู้เราไม่ไปตามจัดการคนที่เฟคไปเพราะเฟคในที่สุดเดี๋ยวก็ปิดไปเองเพราะว่าพอมันมีข้อมูลที่อธิบายได้ออกมาค่ะปัญหาของเราตอนนี้ส่วนหนึ่งคือเราอธิบายไม่ค่อยได้แล้วก็เราไม่ตั้งหลักจากการใช้ข้อมูลที่มันอธิบายได้จนเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นมันจะผูกเงื่อนให้ต้องไปตอบคำถามอยู่เรื่อยๆคนไม่มีความอดทนพอในการไล่อ่านไปเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะนั้นมันก็จะเลือกฟันเชื่อนะเวลาใดเวลาหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของใครให้ข้อมูลที่เราจมไปได้มากกว่ากันพอไปถึงตรงนั้นยากค่ะยากมากยากมากการเดียวที่ทำได้แล้วถ้าตอบคุณเต๋อแบบสั้นๆคือรัฐต้องสู้อะค่ะแล้วต้องสู้ในวิถีที่แบบมีรสนิยมในการสู้นิดนึงนะคะคืออย่าตั้งหน้าตั้งตาสู้แบบรัฐสมัยเก่าเราต้องน่าเชื่อต้องน่าเชื่อถือด้วยนะใช่ไหมครับต้องน่าเชื่อถือแล้วต้องทันว่ามันควรสู้ด้วยแมสเซจแบบไหนแล้วมันไปได้ยังไงแล้วกลุ่มไหนเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขากำลังตั้งคำถามกับอะไรอยู่ดักหน้าคำถามค่ะอ๋อใช่หนทางเดียวที่จะสู้ได้ไม่ใช่ให้ข้อมูลตามหลังเพราะนั่นคือไปตามอธิบายคนอ่านไม่รู้ดังนั้นต้องดักหน้าไปหนึ่งสเต็ปว่าสังคมเนี่ยพอเสพข่าวที่เป็นคอนสไปร์มากๆคนจะตั้งคำถามต่อเรื่องอะไรเอาข้อมูลตรงนั้นออกมาถ้าอย่างเงี้ยพอไหวค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือค่ะว่าคนจะเชื่อแล้วอ่านมากแค่ไหนด้วย